โปรจีนประเดิมเยี่ยมรังที่2ร่วมกับโครเกอร์ควีนซิตี้ที่อเมริกากีฬาวันที่20กันยายน2567 15:48 น.โปรจีนอัธยาธิติกุลประเดิมทำ6อันเดอร์พา66ในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพรอบแรกที่สหรัฐอเมริกาการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพรอบแรกที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่19กันยายน56โปรจีนอัธยาธิติกุลประเดิมทำ6อันเดอร์พา66โปรจีนเก็บ6อันเดอร์พาจาก7เบอร์ดี้ที่หลุม2 7 8 10 11 15 18เสียโบกี้เดียวที่หลุม5รั้งอันดับ2รวมเท่ากับหลิวย่านจากจีนส่วนตำแหน่งผู้นำเป็นแอชลีย์บูไฮโปรแอฟริกาใต้สกอร์7อันเดอร์พา65จากการทำ8เบอร์ดี้กับ1โบกี้ด้านเนลลี่คอร์ด้าโปรมือ1ของโลกชาวอเมริกันอยู่ในอันดับ4ร่วมสกอร์5อันเดอร์พา67เท่ากับโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระและลิเดียโคแชมป์โอลิมปิกเกม2024จากนิวซีแลนด์ผลงานนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆในรอบแรกอันดับ52ร่วมโปรเมียวปาจารีอนันนฤกาลโปรปรินปวริษายกทวน1อันเดอร์พา71อันดับ103ร่วมโปรเปียโนอาภิชยายุบลโปรซิมณัฐกฤตาวงทวีลาภ2โอเวอร์พา74อันดับ121ร่วมโปรว่านจารวีบุญจันทร์3โอเวอร์พา75บทบรรณาธิการเดินหน้านโยบายประเด็นร้อนวันที่19กันยายน2567 19:46 น.ประเทศไทยภายใต้ปัญหาความท้าทายนานัปการโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เติบโตน้อยกว่าศักยภาพความเป็นจริงสิ่งหนึ่งในหลายสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่มีอำนาจเต็มทางข้อกฎหมายหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นได้ให้ความสำคัญมุ่งมั่นในการเผชิญต่อความท้าทายดังกล่าวคือการที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยมีโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นรูปธรรมแรกยืนยันการขับเคลื่อนนี้นายกรัฐมนตรียังแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี5คนมีนายพันศักดิ์วิญญรัตน์เป็นประธานทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายวิเคราะห์ศึกษาโอกาสในการพัฒนาประเทศให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านโยบายของรัฐบาลรวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมนอกจากนายพันศักดิ์ผู้มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจการเมือง
และการต่างประเทศยังมีนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีด็อกเตอร์สุภวุฒิสายเชื้อศาสตราจารย์ธงทองจันทรางสุและนายพงเทพเทพกาญจนาร่วมทีมซึ่งล้วนเป็นผู้มีความรอบรู้ด้านเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเป็นอย่างดีดังนั้นไม่ว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้นำองค์กรสถาบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจไม่ว่าคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงความรู้ประสบการณ์และความสามารถอันหลากหลายทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตการพัฒนาทุนมนุษย์และด้านการต่างประเทศจะเป็นตัวชี้วัดว่าทีมที่ดีจะช่วยให้รัฐบาลเดินหน้าสร้างผลงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาได้ครบถ้วนหรือไม่เวลาที่เหลืออีก3ปีจะเป็นเครื่องพิสูจน์โดยหลักสำคัญต้องให้ประชาชนทั่วประเทศเป็นผู้มีอำนาจตัดสินไม่ใช่การเมืองฝ่ายแค้นตุลาการหรือกรรมการไม่กี่คนในองค์กรอิสระใดทั้งสิ้นกายฮารุเล่าโมเมนต์ขึ้นเวทีแสดงลิเกลั่นเป็นครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายบันเทิงวันที่20กันยายน2567 15:14 น.กายฮารุเล่าโมเมนต์ขึ้นเวทีร่วมแสดงลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรลั่นเป็นครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายเชื่อหากได้รับการสนับสนุนลิเกเราไปได้ไกลก่อนหน้านี้สองสามีภรรยาอารมณ์ดีอย่างกายรัชานนท์และฮารุสุประกอบได้มีโอกาสไปขึ้นแสดงลิเกของคณะสอนรามน้ำเพชรซึ่งได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าลิเกครั้งแรกและเขาน่าจะให้ไปครั้งสุดท้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสอนรามน้ำเพชรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกายฮารุแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมผัวเมียเพลียทัวร์ล่าสุดวันที่20กันยายนที่งานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญยิ้มคนไทยไร้ฟันผุณห้องประชุมคอลเกตบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟประเทศไทยจำกัดกายฮารุพร้อม3ยอดกุมารได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมแสดงลิเกครั้งแรกว่าไปโผล่บนเวทีสอนรามน้ำเพชรฮารุไปขอเขาเล่นรู้จักกับพี่สอนรามน้ำเพชรเขาชวนไปเล่นไหมเออขอไปเล่นหน่อยไม่เคยเลยถือเป็นครั้งแรกไหมฮารุครั้งแรกเลยที่เล่นลิเกแล้วคือปกติอะเราเล่นละครเราจะได้อ่านบทรู้เรื่องราวก่อนแต่ครั้งนี้เป็นการไปเล่นลิเกจะออกข้างเวทีอยู่แล้วยังไม่มีบทเลยอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยกายคือทุกคนเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรสมมุติวันนี้เล่นเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้เล่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนรู้ทุกเรื่อง200ถึง300เรื่องแล้วเขารู้ขึ้นใจแต่เราไม่เคยดูลิเกเลยมาก่อนในชีวิตสอบผ่านไหมฮารุไม่ผ่านเลยแต่งองค์ทรงเครื่องครบชุดก็ชุดเขาเลยแต่งหน้าทำผมก็เป็นทีมสอนรามน้ำเพชรเลยทุกบทที่เขาพูดก็คือกระซิบข้างๆแล้วเราพูดตามก๊อปปี้โชว์ได้เลยแต่แค่เสียงไม่ใช่ถ้ามีโอกาสอยากไปอีกไหมฮารุอยากไปแต่เขาไม่น่าให้ไปแล้วกายเขาคงไม่อยากให้ไปแล้วผมว่าติดใจไหมฮารุดูลิเกอยู่แล้วแต่พี่กายเขาไม่ได้ดูลิเกหมอลำฮารุดูอยู่แล้วล่าสุดก็เพิ่งไปดูหมอลำมาเหมือนกันฮารุว่ามันเป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งที่กายบอกภรรยาว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายหมายความว่าไงกาย
วันนั้นกลับบ้านยังคุยกับฮารุเลยอยากให้มันยกระดับคือลิเกมันเป็นอาร์ตของคนไทยมานานแสนนานแล้วมันก็ค่อยๆหายไปซึ่งกายคิดว่าอย่างญี่ปุ่นหรืออินเดียหรือประเทศไหนเขาก็พยายามจะอนุรักษ์ตรงนี้เอาไว้แล้วกายว่ามันเจ๋งมากมันมีเอกลักษณ์ของมันมันมีทั้งร้องมีทั้งมุกทั้งชุดฮารุที่มันหายไปส่วนหนึ่งอาจด้วยความนิยมของคนที่น้อยลงแต่อีกส่วนเราบูลลี่วัฒนธรรมกันเองหน้าเบื่อนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราเปิดใจมันสนุกกายวันนั้นกายคุยกับฮารุถ้ามีเทียเตอร์นะเป็นแบบโรงละครเลยแล้วทำดีๆทำลิเกเชื่อไหมฝรั่งเต็มทำเป็นทั้งไทยทั้งอังกฤษถ้าเราไม่ด้อยค่ากันเองทั้งศิลปะวัฒนธรรมไทยเราฮารุว่ามันไปได้อีกแล้วถ้าได้แรงสนับสนุนอีกหลายภาคส่วนฮารุว่ามันไปได้ไกลไม่ใช่ลิเกนะคะแต่ทุกอย่าง